ดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจะมีลักษณะสำคัญตรงข้ามกันสามารถเปรียบเทียบลักษณะสำคัญที่แตกต่างกันได้ดังนี้สิ่งมีชีวิต 1. ต้องการอากาศในการหายใจ 2. ต้องการอาหารและน้ำเพื่อดำรงชีวิต 3. สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้4. เจริญเติบโตและเพิ่มขนาดได้ 5. มีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 6. เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เอง 7. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นคนพืชสัตว์นะคะต่อไปสิ่งไม่มีชีวิต 1. ไม่หายใจ 2. ไม่ต้องการอาหารและน้ำ 3. ไม่สืบพันธุ์และออกลูกหลาน 4. ไม่มีการเจริญเติบโตหรือเพิ่มขนาด 5.ไม่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 6. ไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เอง 7. ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆสิ่งไม่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นตุ๊กตาบ้านรถยนต์เป็นต้นนะคะข้อที่5ปอเคนและพีจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตดังนี้ปอนะคะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือตุ๊กตาหมีแมวปลารองเท้าสิ่งไม่มีชีวิตต้นพูด่างตู้เย็นรถยนต์นกเคนค่ะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือต้นพูด่างตุ๊กตาหมีแมวปลาสิ่งไม่มีชีวิตนกตู้เย็นรถยนต์รองเท้าต่อไปค่ะพีค่ะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือปลาต้นพูด่างนกแมวสิ่งไม่มีชีวิตตุ๊กตาหมีตู้เย็นรองเท้ารถยนต์จากข้อมูลใครจัดกลุ่มได้ถูกต้องทั้งสองกลุ่มจากข้อมูลใครจัดกลุ่มได้ถูกต้องทั้งสองกลุ่ม 1. ปอ 2. เคน 3. พีนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ถูกเพราะพีจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือปลาต้นพูด่างนกแมวจัดเป็นสิ่งมีชีวิตตุ๊กตาหมีตู้เย็นรองเท้ารถยนต์จัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตข้อที่1ผิดเพราะปอตุ๊กตาหมีรองเท้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่จัดในกลุ่มสิ่งมีชีวิตจึงผิดต้นพูด่างนกเป็นสิ่งมีชีวิตแต่จัดในกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตจึงผิดข้อที่2ผิดเพราะเคน
ตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่จัดในกลุ่มสิ่งมีชีวิตจึงผิดนกเป็นสิ่งมีชีวิตแต่จัดในกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตจึงผิดข้อที่6รถคันที่1นะคะใช้ตาข่ายที่เป็นช่องๆนะคะคลุมเพื่อป้องกันสิ่งของไม่ให้เปียกนะคะเมื่อนำมาคลุมสิ่งของสามารถรัดของไม่ให้ตกจากรถได้แต่ไม่สามารถป้องกันฝนได้นะคะรถคันที่2ใช้พลาสติกเพื่อปกคลุมสิ่งของที่อยู่ภายหลังรถกระบะนะคะสิ่งที่นำมาคลุมทำจากพลาสติกมีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้ำทำให้สิ่งของไม่เปียกฝนนะคะต่อไปรถคันที่3ใช้ผ้าค่ะในการปกคลุมสิ่งของที่อยู่หลังรถกระบะเพื่อไม่ให้เปียกฝนนะคะผ้านะคะนำมาคลุมนะคะทำจากวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดีสามารถใช้คลุมของได้แต่ไม่สามารถกันฝนได้ทำให้สิ่งของที่อยู่หลังรถกระบะเปียกนะคะจากข้อมูลถ้าฝนตกสิ่งของที่อยู่ในกระบะของรถคันใดไม่เปียกน้ำจากข้อมูลถ้าฝนตกสิ่งของที่อยู่ในกระบะของรถคันใดไม่เปียกน้ำข้อที่1รถคันที่1ข้อที่2รถคันที่2ข้อที่3รถคันที่3ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2ถูกเพราะรถคันที่2สิ่งที่นำมาคลุมทำจากพลาสติกมีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้ำทำให้สิ่งของไม่เปียกฝนข้อที่1ผิดเพราะรถคันที่1ตาข่ายมีลักษณะเป็นช่องเมื่อนำมาคลุมสิ่งของสามารถรัดของได้ไม่ให้ตกแต่ไม่สามารถป้องกันฝนได้ข้อที่3ผิดเพราะรถคันที่3ผ้าที่นำมาคลุมทำจากวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดีสามารถใช้คลุมสิ่งของได้แต่ไม่สามารถกันฝนได้ทำให้สิ่งของเปียกข้อที่7รายการอาหารเช้ามีดังนี้นะคะชนิดที่1โอวัลตินร้อนนะคะโอวัลตินร้อนนะคะก็จะมีส่วนผสมคือนมน้ำตาลและผงโอวัลตินนะคะเวลาเรานำมาชงนะคะเราก็จะไม่เห็นส่วนผสมนะคะเพราะมันละลายไปกับน้ำนะคะส่วนชนิดที่2ค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะมีส่วนผสมคือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ลูกชิ้นแล้วก็ผักนะคะชนิดที่3ค่ะข้าวผัดไข่ใส่กุ้งเราสามารถมองเห็นส่วนผสมของข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนะคะก็คือมีข้าวมีกุ้งมีไข่นะคะจากข้อมูลอาหารชนิดใดไม่สามารถจำแนกส่วนผสมได้ด้วยตาเปล่าจากข้อมูลอาหารชนิดใดไม่สามารถจำแนกส่วนผสมได้ด้วยตาเปล่าข้อที่1ชนิดที่1ข้อที่2ชนิดที่2ข้อที่3ชนิดที่3ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1ถูกเพราะโอวัลตินร้อนเมื่อมองด้วยตาเปล่าจะมองเป็นเนื้อเดียวกันมองไม่เห็นส่วนผสมที่เป็นนมน้ำตาลและผงโอวัลตินได้ข้อที่2และข้อที่3ผิดเพราะก๋วยเตี๋ยวและข้าวผัดไข่ใส่กุ้งเมื่อมองด้วยตาเปล่าจะมองเห็นส่วนผสมได้ชัดเจน